ดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะครูก้อยสวัสดีค่ะครูเกตพบกับรายการ Research Talk รายการที่ครูก้อยและครูเกตนะคะทำหน้าที่ในการสืบค้นข้อมูลความรู้ในงานวิจัยนะคะทั้งในและต่างประเทศค่ะนำเปเปอร์เนี่ยนะคะมาแปลแล้วสรุปเป็นสเต็ปคอนเซ็ปต์สั้นๆนะคะให้กับคุณแม่ได้ศึกษาถึงบ้านเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีแม่ๆหลายคนเขาเกตถามครูก้อยว่าเอ๊ะทำไมครูก้อยจึงเลือกดื่มนมแพะแทนนมวัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะเลือกดื่มหรือเลือกปฏิบัติอะไรเนี่ยครูก้อยจะอ้างอิงตามงานวิจัยเสมอครูก้อยจะต้องไปศึกษามาแล้วศึกษามาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงนำงานใจที่เกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์ของนมแพะมาฝากแม่ๆค่ะค่ะวันนี้ครูเกตก็ได้ไปสืบค้นนะคะงานวิจัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาร์ติเคิลครูก้อยเป็นบทความที่รวบรวมงานวิจัยนะคะที่ได้ศึกษาถึงคุณประโยชน์ของนมแพะเปรียบเทียบกับนมวัววันนี้ก็จะชี้ให้เห็นเป็นประเด็นไปเลยนะคะว่านมแพะกับนมวัวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของคุณประโยชน์นะคะโอเคเพราะวันนี้เนี่ยเอางานวิจัยมาให้ฟังก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งของสำหรับแม่ๆที่เลือกที่จะดื่มบริโภคนมของนมสัตว์ค่ะนะคะลองดูเลยค่ะโอเคค่ะ article วันนี้นะคะชื่อว่า goat milk in human nutrition and health a review ศึกษานะคะของคณะ dairy chemistry departmentแล้วก็ Dairy Engineering Department SMC College of Dairy Science นะคะประเทศอินเดียตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Current Microbiology and Applied Science เมื่อปี2017นะคะคุณก้อยเมื่อปี2017นี่เองใช่ค่ะได้รวบรวมงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนมแพะของอินเดียนี่เองนะคะแล้วเราจะคุยกันในเรื่องของนมแพะเนี่ยเราจะสรุปเป็นประมาณ6หัวข้อนะคะมาสรุปให้กับแม่นะคะในเรื่องของงานวิจัยที่ครูเกตได้สืบค้นมาลองดูค่ะเรื่องที่ครูเกตจะสรุปให้เห็นสรรพคุณที่แตกต่างกันก็จะเป็นเรื่องของ composition of goat milk ครูก้อยเรื่องแรก composition of goat milk ก็คือเป็นองค์ประกอบของนมแพะใช่ค่ะซึ่งองค์ประกอบของนมแพะเนี่ยเราจะพูดถึง milk lipid ก็คือไขมันในนมแพะ milk protein โปรตีนในนมแพะ milk vitamins ก็คือวิตามินที่อยู่ในนมแพะแล้วก็ milk mineral ก็คือพวกแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในนมแพะก็คือพูดง่ายๆว่าองค์ประกอบของนมแพะเราพูด4เรื่องไขมันไขมันในนมแพะแล้วก็โปรตีนแล้วก็วิตามินแล้วก็แร่ธาตุเรามาดูตัวแรกนะคะในเรื่องของไขมันก็อยู่ในนมไขมันในนมนะคะซึ่งตัวนี้ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยคือขนาดของเม็ดไขมันในนมแพะเป็นไงคะครูเกตครูเกตจะให้ฟัง average size of the fat globules are much smaller in goat milk about 65% of the fat globules are less than 3 micrometers as compared to that of the cow milk โอ้หมายความว่าโมเลกุลหรือขนาดของเม็ดไขมันในนมแพะมีขนาดเล็กกว่าในนมวัวใช่น้อยกว่า3ไมครอนในครูก้อยลองอธิบายครูเกตคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในนมแพะนี่มันก็จะมีกรดไขมันซึ่งจริงๆแล้วเป็นกรดไขมันชนิดดีที่ร่างกายเราควรได้รับนะคะแต่ว่ากรดไขมันในนมวัวนั้นมันจะมีขนาดใหญ่กรดไขมันในนมแพะนั้นมีขนาดเล็กซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 2.76 ไมครอนใช่ไหมใช่น้อยกว่า3ไมครอนหรือไมโครเมตรจึงทำให้ไขมันในนมแพะเนี่ยกระจายตัวได้ดีแตกตัวได้ดีและดูดซึมได้ดีนั่นเองดูดซึมได้ง่ายย่อยง่ายใช่ไหมคะครูก้อยค่ะแล้วก็ที่สำคัญวิตามินหลายตัวเนี่ยนะคะมันใช้ไขมันในการย่อยตรงนี้และใช้ไขมันในการลำเลียงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตรงจุดนี้แหละค่ะจะเป็นตัวที่จะทำให้นำวิตามินต่างๆเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นค่ะโอ้โหนั่นก็หมายความว่าถ้าเราดื่มนมแพะกับนมวัวสมมติถึงแม้มันจะมีวิตามินเหมือนกันแต่เราจะดูดซึมวิตามินที่ได้จากนมแพะมากกว่าเนื่องจากว่ามันมีกรดไขมันที่มีขนาดเล็กกว่าใช้ในการลำเลียงวิตามินเหล่านี้ค่ะคือเกตโอ้แล้วมันย่อยง่ายนะครูก้อยมันย่อยง่ายใช้เวลานานขนาดไหนโอ้โหซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนเรากินนมวัวเรารู้สึกท้องอืดเวลาเราดื่มนมวัวแต่นมแพะเนี่ยจะท้องไม่อืดเนื่องจากว่ามันมีกรดไขมันที่ขนาดเล็กแล้วชนิดของไขมันนี่เป็นชนิดของสายโซ่สั้นๆนะคะมันจึงย่อยง่ายกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องของภาวะท้องอืดก็เป็นไปได้น้อยกว่าเชื่อไหมครูเกตมีงานวิจัยบอกว่าระยะเวลาในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายคือนำสารอาหารต่างๆเนี่ยนะคะนมแพะใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้น20นาทีในขณะที่นมวัวนั้นเนี่ยย่อยยากกว่านมแพะถึง6เท่าทีเดียว6เท่าใช่ค่ะลองคำนวณดูก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะ
ดื่มนมวัวเนี่ยกว่าจะย่อย2ชั่วโมงค่ะแต่ในขณะที่นมแพะใช้เวลาเพียงแค่20นาทีค่ะดังนั้นสารอาหารเนี่ยดื่มนมแพะปุ๊บก็ดูดซึมดูดซึมได้พูดง่ายๆทันทีกว่านั่นเองทันทีแล้วก็ไม่ไปแบบว่าตกค้างอยู่ตามลำไส้อะไรแบบนี้โอเคนี่คือผลดีคุณสมบัติอย่างแรกในเรื่องของไขมันในนมซึ่งมีขนาดเล็กกว่าค่ะก้อยประเด็นต่อมาก็คือมิลค์โปรตีนก็คือโปรตีนที่อยู่ในนมแพะใช่ค่ะ The composition of the protein of the goat milk allow forming a softer curd which assists to digestive health and comfort นะคะในเรื่องของโปรตีนเนี่ยเป็นโปรตีนที่มีลักษณะซอฟต์ถูกก็คือเป็นโปรตีนโมเลกุลอ่อนนุ่มนะคะคล้ายกับโปรตีนที่อยู่ในนมแม่คือในนมแม่เนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะโปรตีนอ่อนนุ่มลูกก็เลยไม่ค่อยแพ้แต่สังเกตไหมคะว่าทำไมคุณแม่ชอบบ่นลูกแพ้นมวัวลูกแพ้นมวัวเพราะว่าโมเลกุลในนมวัวนั้นมันไม่อ่อนนุ่มอะค่ะเราจะพูดโมเลกุลแข็งแล้วกันโมเลกุลแข็งกับโมเลกุลอ่อนนุ่มซึ่งในนมแพะเนี่ยในแพะเนี่ยนะคะมันมีระบบการสร้างน้ำนมแบบอโพไคลซึ่งเป็นระบบการสร้างน้ำนมเหมือนกับนมแม่ซึ่งผลิตน้ำนมที่มีโมเลกุลอ่อนนุ่มชนิดนี้แหละค่ะที่ชื่อว่า CPP ก็คือ casein phosphopeptide นั่นเองค่ะพออ่อนนุ่มมันก็ย่อยง่ายนะคะดูดซึมง่ายคนที่ดื่มไปแล้วก็จะไม่รู้สึกท้องอืดนั่นเองค่ะนั่นค่ะนั่นก็คือคุณสมบัติอีกประการนึงนะคะที่นมแพะเนี่ยมีดีกว่านมวัวใช่ค่ะประเด็นต่อมาคือเรื่องของวิตามินค่ะวิตามินนะคะในนมแพะเนี่ยก็มีทั้งวิตามิน A วิตามิน Cวิตามินดีวิตามินอีแล้วก็วิตามิน B ต่างๆไม่ว่าจะเป็น B1 B2 B3 B5 B6 มีครบเลยโอเคค่ะ Goat milk has a higher vitamin A content than cow milk because goats convert all beta carotene from foods into vitamin A ตรงนี้ความแตกต่างเรื่องของวิตามิน A ตรงนี้ค่ะคุณก้อยคือจริงๆแล้วเนี่ยในนมแพะเนี่ยมันมีวิตามินเนี่ยสูงกว่าในนมวัวด้วยเนื่องจากว่าบอกแล้วว่าระบบการสร้างน้ำนมของนมแพะเนี่ยมันเหมือนกับนมแม่ซึ่งจะมีวิตามินเนี่ยหลุดรอดออกมาได้มากกว่านมวัวแต่มันมีความพิเศษในแง่ของวิตามิน A ที่ครูเกตได้อ่านงานวิจัยมาพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นนมวัวเนี่ยนะวิตามิน A เนี่ยมันจะออกมาในรูปของเบต้าแคโรทีนแล้วมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นวิตามิน A อีกครั้งก่อนดูดซึมนั่นคือต้องผ่าน2ขั้นตอน2ขั้นตอนแต่ถ้านมแพะเนี่ยงานวิจัยชี้เลยมันเป็นยังไงนะคะมันโกสต์เนี่ยตัวแพะนะคะมันจะเปลี่ยนconvert all beta carotene from foods into vitamin A คือมันเปลี่ยนเสร็จสับกลับมาแล้วหมายความว่ามาถึงปุ๊บก็เป็นวิตามิน A ให้ดูดซึมเลยใช่นี่คือความแตกต่างของนมแพะแล้วก็นมวัวในแง่ของวิตามิน A ซึ่งวิตามิน A เนี่ยมีความสำคัญมากในเรื่องของการสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างการเจริญเติบโตแต่หลายๆคนแบบแอบงงคุก้อยแล้ววิตามิน A แบบคุณแม่ท้องทานได้หรืออันตรายไหมเดี๋ยวคุณแม่คะขอให้คุณก็เคลียร์ตรงนี้ขอเคลียร์ความรู้นิดนึงนะคะคือวิตามินA ที่อันตรายคือวิตามิน A ที่อยู่ในรูปของการสังเคราะห์เช่นวิตามิน A ที่เรามาทารักษาสิวหรือว่าการกินยาที่เป็นวิตามิน A นะคะส่วนวิตามิน A ที่อยู่ในรูปของอาหารไม่ว่าจะเป็นนมเป็นตับเป็นเบต้าแคโรทีนอยู่ในแครอทอันนั้นคือเป็นวิตามิน A ที่ร่างกายควรจะได้รับถูกต้องซึ่งจริงๆอันตรายนี่คือต้องได้รับเกินหมื่นอายุต่อวันซึ่งเรากินเนี่ยเราไม่กินแครอทกันแบบว่ากินกันเป็นทั้งสวนเป็นก็ได้นะเป็นเลยรถบรรทุกอ่ะต้องถึงจะได้ขนาดนั้นใช่ไหมคือถ้าคุณกินอาหารแบบปกติทั่วไปกินตับในก๋วยเตี๋ยวเรือ 2-3 ชิ้นอะไรแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ goat milk ก็ยังมีวิตามิน C แล้วก็ goat milk is also a good source of vitamins such as vitamin D vitamin EThiamine, riboflavin, and niacin. Okay, นั่นก็คือนอกจากจะมีวิตามิน A แล้วนะคะยังมีวิตามิน B ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 แล้วก็วิตามิน B6 นะคะวิตามิน C วิตามิน D แล้วก็วิตามิน E คือครบถ้วนเรามาดูที่ไทอะมีนนั่นก็คือวิตามิน B1 นะคะจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็ระบบประสาทส่วนวิตามิน B2 นะคะที่ชื่อว่าไรโบฟลาวินเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการสร้างระบบสืบพันธุ์ที่สมบูรณ์นะคะส่วนไนอาซีนวิตามิน B3 นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศสำคัญหมดเลยสำคัญมากมากวิตามิน B6 นะคะจะเป็นตัวช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวสร้างแอนติบอดีนั่นเองค่ะส่วนวิตามิน D สำคัญยังไงรู้ไหมครูเกตเกี่ยวข้องกับคนที่วางแผนท้องเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการฝังตัวของตัวอ่อนค่ะโอ้นั่นก็หมายความว่าคนที่วางแผนท้องเตรียมตัวที่จะ
ขาดไม่ได้คือวิตามินดีค่ะซึ่งมันเคยมีงานวิจัยที่คุณก้อยเคยสืบค้นมาผู้หญิงที่ได้รับวิตามินดีเพียงพอเนี่ยนะคะจะมีอัตราการตั้งครรภ์สูงกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้รับวิตามินดีที่เพียงพอค่ะเพราะมันช่วยในการฝังตัวและวิตามินดีก็มีมากในนมแพะนั่นเองค่ะประเด็นต่อมานะคะนอกจากจะมีวิตามินแล้วก็มีแร่ธาตุที่สำคัญนะคะ Goat milk is reported to have higher content of potassiumcalcium, phosphorus, selenium, zinc, copper than cow milk. Oh, อันนี้งานวิจัยเขาพูดมาชัดเลยว่าเทียบกับนมวัวเลยก็มีทั้งซิลิเนียมมีซิงค์นะคะคุณก้อยมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสซึ่งฟังดูแล้วเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของภาวะเจริญพันธุ์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นซิงค์ซิลิเนียมถูกไหมคะฟอสฟอรัสและโดยเฉพาะแคลเซียมที่คนวางแผนท้องเนี่ยต้องได้รับเตรียมเอาไว้เลยเพราะว่าเมื่อเราตั้งครรภ์ลูกก็ต้องการแคลเซียมในการสร้างกระดูกและฟันด้วยนะคะก็ดูตามตารางนี้ได้เลยว่าจะเห็นเลยว่านมแพะเนี่ยนะมากกว่านมวัวเกือบทุกตัวที่ว่ามาใช่ค่ะคุณก้อยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ composition องค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในนมแพะที่เปรียบเทียบกับนมวัวต่อไปข้อที่2ค่ะคุณเกตเป็นในเรื่องของอะไรคะเป็นในเรื่องของ lactose โอเค lactose ของงานวิจัยใช่ค่ะงานวิจัยเนี่ยสรุปมาแล้วนะคะว่านมแพะเนี่ย lower in lactose นะคะก็คือมี lactose ที่ต่ำกว่านะคะ goat milk contains slightly lower lactose content than cow milk นะคะเขาบอกว่า goat milk is easy to digest because of softer curd formation. Casein profile of goat milk allows lactose to pass through large intestine more fastly and prevents the symptoms of lactose intolerance. โอเคหลายคนเนี่ยเคยได้ยินคำว่า lactose ซึ่งเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยมักจะมีการจำหน่ายนมต่างๆมักจะโชว์คำว่า lactose free หรือว่า lactose ต่ำซึ่งจริงๆหลายคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะ lactose มันคืออะไรแล้วมันไม่สำคัญในร่างกายของเราเหรออะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วแลคโตสก็คือน้ำตาลคุณเกศน้ำตาลในนมค่ะแต่ถ้าน้ำตาลในนมเขาเรียกแลคโตสบางคนบอกไม่ฉันกินนมวัว 100% ฉันไม่ได้กินรสหวานก็ไม่มีน้ำตาลนะสิหมายความว่าเขาไม่ได้เติมน้ำตาลเข้าไปแต่จริงๆอ่ะมันมีน้ำตาลที่อยู่ในนมอยู่แล้วเราต้องเข้าใจเรื่องของใช่ค่ะซึ่งในนมวัวเนี่ยมันจะมีแลคโตสค่อนข้างสูงแต่งานวิจัยบอกว่านมแพะเนี่ยมีแลคโตสต่ำนะคะแล้วก็เนื่องจากองค์ประกอบของนมแพะเนี่ยโปรตีนที่เรียกว่าเคซีนเนี่ยมันจะทำให้แลคโตสเนี่ยมัน pass through large intestine ก็คือมันย่อยผ่านลำไส้ใหญ่อะได้ง่ายกว่าใช่ค่ะได้ง่ายกว่าดังนั้นเนี่ยได้ง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่า fastly เห็นไหมคะมันก็จะป้องกันอาการของคนที่เป็นแพ้แลคโตสแพ้แลคโตสซึ่งหลายๆคนอ่ะไม่ทราบว่าตัวเองแพ้แลคโตสอยู่หรือบางคนอ่ะแพ้แลคโตสแต่ไม่ได้แสดงอาการออกมาแต่ว่าก็มีผลในเรื่องของการแพ้และก็ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งก็ไม่ดีต่อความแข็งแรงของร่างกายนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่ที่วางแผนตั้งครรภ์เนี่ยครูก้อยจึงแนะนำว่าเปลี่ยนจากนมวัวไปเป็นนมแพะดีกว่าเพราะว่าแลคโตสค่อนข้างต่ำนะคะคือครูก้อยไม่อยากให้คุณแม่ได้รับน้ำตาลเยอะๆซึ่งเราเคยพูดในเรื่องของน้ำตาลในเลือดไปแล้วในเรื่องของ PCOS ว่ามันอาจจะส่งผลทำให้เกิดภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังได้จึงแนะนำการทานอาหารแบบ Dash Diet ซึ่งเราเคยทำรายการ Research Talk เรื่องนี้ไปแล้วว่าให้เลี่ยง Dairy Product ที่มีแลคโตสสูงๆนั่นเองถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัตินะคะของนมแพะค่ะผู้ก้อยอีกมีอีกประเด็นหนึ่งจริงๆมีเยอะมากเราเอาสรุปที่สำคัญเรื่องของการแพ้นี่ allergy นะคะนมแพ้เนี่ย less allergic proteins ตัวที่จะก่อแพ้ก็คือตัวโปรตีนในนมที่อยู่ในนมใช่ค่ะมาดูในงานวิจัยนะคะบอกว่า it is well known that proteins are essential for the body functioning like growth development and repair of the body but they are the most common antigens นะคะความหมายคือโปรตีนเนี่ยเรารู้แล้วมันสำคัญต่อร่างกายนะแต่มันก็เป็นตัวที่ก่อแพ้ได้ง่ายที่สุดโปรตีนบางชนิดใช่ค่ะใช่ค่ะ Some researchers show that cow milk intolerance is often due to alpha S1 casein โอเคค่ะก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีโปรตีนบางชนิดที่อยู่ในนมวัวใช่ค่ะเป็นสารก่อแพ้ได้ซึ่งตัวนั้นก็คือตัว alpha S1 casein ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ก่อแพ้แต่งานวิจัยชี้ว่าในนมแพะเนี่ยนะคะ it is interesting that the level of the alpha S1 casein goat milk is 89% lower than that of cow milk มีโปรตีนก่อแพ้ที่ชื่อว่าตัว alpha S1 ตัวนี้น้อยกว่าในนมวัวถึง 89% คุกเกสมันเยอะมาก
ากใช่หมายถึงมันมีน้อยน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับนมวัวใช่ค่ะฉันกินอะไรมาตั้งนานอะไรเงี้ยนะซึ่งจริงครูก้อยเคยดูงานวิจัยอีกตัวหนึ่งนะไปเจอโปรตีนก่อแพ้ที่ชื่อว่าเบต้าแลคโตโกลบูลินซึ่งมีอยู่ในนมแพะเนี่ยน้อยกว่านมวัว 23% ค่ะซึ่งครูก้อยคิดว่าโอเคเยอะนะ 23% ก็น้อยกว่านมแพะตั้งนี่หมายถึงนมแพะน้อยกว่านมวัวตั้ง 23% ก็เยอะแล้วนะแต่ว่าจริงๆมันจะมีตัวก่อแพ้อีกตัวนึงก็คือตัว S1 ตัวนี้แหละอัลฟา S1 เคซีนตัวนี้จะเป็นโปรตีนก่อแพ้ในนมแพะมีน้อยกว่านมวัวถึง 89% เพราะฉะนั้นจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ควรหันมาดื่มนมแพะนั่นนะคะพอดื่มนมแพะแล้วก็แพ้น้อยแพ้น้อยบางคนก็จะมีอาการท้องอืดนะคะหรือบางคนถ้าเป็นลักษณะอาการแพ้อาจจะเป็นผื่นหรือเป็นอะไรได้ก็แล้วแต่ว่าใครแพ้มากหรือว่าใครแพ้น้อยหรือบางคนลูกแพ้นมวัวก็อาจจะให้ดื่มนมแพะเป็นทางเลือกก็ได้นะคะค่ะอ่ะมาอีกประเด็นนึงนะคุณก้อยเรายังมีอีก 2-3 ประเด็นนะคะนมแพะนะคะยังเป็นตัวเสริมภาวะภูมิคุ้มกันนะคะ immunity booster ช่วย boost นะคะเรื่องของภูมิคุ้มกัน selenium is one of the key component for immune system functionality small amount of the selenium are found in the cow milk but significant amount of the same found in goat milk hence goat milk and its products are acts as immunity booster and able to protect an individual from illness โอเคสรุปเป็นสเต็ปสั้นๆพูดง่ายๆว่าเรื่องของภูมิคุ้มกันมันจะมีสารสำคัญที่เป็นคีย์หลักเลยเป็นคีย์คอมโพเนนต์เลยนั่นก็คือตัวที่ชื่อว่าซิลิเนียมซิลิเนียมจะเป็นตัวที่สร้างช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งพบว่ามีอยู่ในนมแพะมากกว่านมวัวนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็สรุปเลยว่าถ้าเราดื่มนมแพะหรือผลิตภัณฑ์จากนมแพะเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไปในตัวและที่สำคัญรู้ไหมว่านอกจากซิลิเนียมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วในงานวิจัยอีกหลายๆฉบับพูดถึงซิลิเนียมในเรื่องของการช่วยในเรื่องของภาวะเจริญพันธุ์ในเรื่องของฝ่ายชายในเรื่องของสเปิร์มพูดง่ายๆถ้าเราไปดู product ที่เสริมการเจริญพันธุ์ของสเปิร์มเนี่ยจะต้องใส่ซิลิเนียมทั้งหมดซิลิเนียมก็ต้องอยู่ในนั้นต้องอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มนมแพะเนี่ยไม่ใช่ให้ฝั่งคุณแม่อย่างนี้แล้วสามีต้องดื่มนมแพะด้วยจ้าใช่ค่ะไปกันต่อนะครูก้อยประเด็นสุดท้ายแล้วค่ะครูก้อยพูดถึงเรื่องของไขมันคอเลสเตอรอลแล้วก็เกี่ยวข้องกับภาวะที่เสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดหัวใจใช่ค่ะในนมแพะเนี่ยนะคะเรามาดูกันเลยว่า goat milk is reported to reduce the total cholesterol level and maintain adequate triglycerides นะคะซึ่งมันจะทำให้ this makes goat milk to control and prevent coronary heart disease ความหมายก็คือว่า goat milk เนี่ยนะคะมันช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลใช่ค่ะแล้วก็มันเมนเทนคือรักษาระดับของไตรกลีเซอไรด์ไว้ให้อย่างเพียงพอพูดง่ายๆว่ามันมีไขมันดีแล้วก็มีไขมันเลวเนี่ยน้อยมีไขมันดีสูงนะคะแล้วก็รักษาคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเราก็ต้องมีในร่างกายมันรักษาระดับเอาไว้นะคะก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาการของหลอดเลือดหัวใจเนี่ยสัมพันธ์กับภาวะผู้ป่วยที่เป็น PCOS หรือภาวะไขไม่ตกเรื้อรังมันจะเกี่ยวเนื่องกันกับระดับของไขมันแล้วก็ระดับของน้ำตาลในเลือดถ้าเกิดมีสูงเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะที่เรียกว่าไขไม่ตกเรื้อรังได้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของคุณสมบัติของนมแพะเมื่อเทียบกับนมวัวนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะครูก้อยได้สืบค้นงานวิจัยมาเพิ่มนะคะมีนักวิจัยกลุ่มที่ชื่อว่า AGR 206จากมหาวิทยาลัยกรานาดาประเทศสเปนนะคะได้ทำการวิจัยและสรุปว่านมแพะเนี่ยนะคะเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนอกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังเป็นตัวที่ป้องกันและรักษาโรคด้วยอันนี้ครูก้อยมันกำลังเป็นเทรนด์เลยใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่อาหารครูเกศแต่มันเหมือนกับว่าเป็นมีสรรพคุณทางยานะคือเราทานอาหารบางทีเราก็จะได้แค่หลักทางโภชนาการอาหารใช่ไหมคะแต่ว่าอาหารที่มีสรรพคุณทางยาด้วยเราเรียกว่า functional food functional food ใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่กินให้อิ่มแต่มันเป็นตัวที่เหมือนกับว่าป้องกันรักษารักษาโรคซึ่งนมแพะเนี่ยจัดเป็น functional food นะคะแล้วก็จะมีกรดไขมันชนิดหนึ่งที่จำเป็นที่เรียกว่ากรดไลโนเลอิกซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ไขมันชนิดนี้มีอยู่ในนมแพะสูงค่ะคุณเก่งนี่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ไม่ได้ค่ะเราดื่มนมแพะเราก็จะได้สารตัวนี้เข้าไปซึ่งกรดไลโนเลอิกตัวนี้นะคะที่จะบอกว่าเป็นตัวที่รักษาระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายนั่นเองนั่นแหละค่ะถ้าคอเลสเตอรอลเราต่ำนะคะมันก็ดี
ีต่อระบบเลือดระบบหัวใจแล้วก็โรคต่างๆส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นมาจากคอเลสเตอรอลค่ะแล้วเราควรจะดื่มนมแพะแบบไหนคะคุณก้อยจริงๆแล้วเนี่ยนมแพะที่ดีก็ต้องเป็นนมแพะที่ผ่านการพาสเจอไรซ์หรือว่าสเตอริไลน์เนื่องจากว่ามันเป็นนมสัตว์ก็ไม่แนะนำให้กินแบบบางคนสดๆอะไรอย่างนี้นะอาจจะมีเชื้อโรคได้ก็ต้องเป็นแบบพาสเจอไรซ์แล้วก็สเตอริไลน์จากโรงงานที่มาตรฐานนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการดื่มนมแพะเนี่ยให้เน้นดื่มไปที่ช่วงเวลาท้องว่างอาจจะดื่มตอนเช้าหรือว่าอาจจะเป็นก่อนนอนเพราะว่าการที่เราดื่มตอนท้องว่างเนี่ยนมแพะซึ่งมีวิตามินต่างๆมากเนี่ยจะได้รับการดูดซึมได้ดีอีกอย่างนึงเนี่ยนะคะนมเนี่ยมันก็จะไม่ไปหมักหมมอยู่กับอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วอาจจะเกิดเป็นแก๊สเกิดการจุกเสียดได้ง่ายนะคะแนะนำว่าจริงๆแล้วก่อนนอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะครูเกตเพราะว่านมแพะอุ่นๆสักแก้วเนี่ยนะคะแล้วในนมแพะนี่ยังมีสารที่ชื่อว่าทริปโตเฟนค่ะที่เป็นตัวที่จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายหลับสบายนั่นเองดื่มนมก่อนนอนดื่มนมก่อนนอนซึ่งจริงๆไม่แนะนำให้ดื่มนมวัวนะคะเพราะว่านมวัวนี่จะย่อยยากแทนที่จะหลับสบายเนี่ยก็กลายเป็นแบบนอนไม่หลับไม่หลับปวดท้องใช่ท้องอืดนะคะก็เลยดื่มเป็นนมแพะก่อนนอนดีที่สุดค่ะเอาละค่ะครูเกตสำหรับวันนี้นะคะแม่ๆคงจะได้รับทราบนะคะถึงประโยชน์ของนมแพะในแง่ของงานวิจัยนะคะสรุปให้ฟังสั้นๆก็คือในเรื่องขององค์ประกอบของนมแพะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรดไขมันที่มีขนาดเล็กกว่าโมเลกุลของโปรตีนที่อ่อนนุ่มนะคะรวมถึงวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆที่มีมากกว่าและดูดซึมได้ง่ายกว่าในนมวัวนะคะยังมีในเรื่องของแลคโตสต่ำซึ่งเป็นน้ำตาลในนมแล้วก็สารก่อแพ้ก็น้อยกว่านมวัวที่สำคัญนะคะยังมีตัวที่สามารถควบคุมระดับคอเลสเตอรอลนะคะลดความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดหัวใจนะคะและที่สำคัญนะคะนมแพะมีซีลิเนียมที่สูงมากนะคะซึ่งเป็นตัวช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ๆที่วางแผนท้องรวมถึงคุณแม่ท้องและจริงๆแล้วคือทุกเพศทุกวัยนะคะที่ต้องการที่จะดูแลรักษาสุขภาพของร่างกายก็แนะนำว่านมแพะคืออีกทางเลือกหนึ่งค่ะถ้าสำหรับคนที่แพ้นมวัวหรือว่ามีลักษณะอาการของการแพ้หรือว่าย่อยยากก็ลองหันมาดื่มนมแพะดูค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการResearch Talk นะคะต้องขอลาไปก่อนรับรองว่าโอกาสหน้าเนี่ยนะคะเราจะนำสาระดีๆนะคะงานวิจัยดีๆ paper ดีๆเนี่ยนะคะมาพูดคุยมาแปลและมาสรุปให้กับแม่ๆฟังอีกแน่นอนค่ะพบกันใหม่กับรายการ Research Talk สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby and Mom นะคะ